ช่วงหนึ่งแล้วกันนะครับลงไปดื่มน้ำหนึ่งท่ากันก่อนนะครับแล้วก็สำหรับรอบที่ผ่านมานี้นะครับผมทั้ง3ผลงานเพลงเลยนะครับผมเขาว่าขอมาทั้ง3ผลงานเพลงก็จัดให้แล้วกันนะครับผมสลับผลงานเพลงไหนที่ว่าท่านขอมาไม่ได้จัดให้นะครับผมถ้าเราเล่นได้ไม่ต้องห่วงนะภายในค่ำคืนนี้เล่นให้ฟังแน่นอนครับผมมาให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับลงไปทีกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตประกาศงานที่ว่าเดี๋ยวผมขอประกาศงานที่ไกลๆนู่นเลยดีกว่าเป็นเดือนเลยใช่ไหมเพราะว่างานใกล้ๆนี้ผมประกาศเยอะแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประกาศงานตั้งแต่เริ่มต้นกันตั้งแต่เดือนธันวานะครับผมก็งานแรกสำหรับเดือนธันวานี้นะครับผมก็เป็นงานวัดศรีสครามนะครับผมเริ่มต้นกันวันที่30ธันวาคมถึง3มกราคมปี68นู่นเลยนะครับต่อมาก็เป็นงานวัดทุ่งเฟื้อสุทารามนะครับผม23ถึง27มกราคมปี68นะครับและงานวัดเขาบันไดอีกนี้ก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับผม14ถึง18มกราคมปี68นะครับผมในทุกๆค่ำคืนนี้ก็จะพบกับพวกเราแน่นอนนะครับผมสำหรับกองเชียร์ทุกคนนะครับและงานปิดทองวัดเพชรสุวรรณนะครับผมที่แว่นแหลมนะฮะ29มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ปี68นะครับผมก็งานไกลๆนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับพวกเรานะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามชมไปเชียร์นะครับผมกับพวกเรารุ่งอรุณได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยคือฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแฟนเพจของพวกเรานี้นะครับพิมพ์ไปใน Facebook ว่ารุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็จะมีต่อสารให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับผมว่าวันนี้พวกเราได้ไปประจำการอยู่ที่ไหนนะครับผมก็งานนั้นเป็นงานอะไรมีนางรำคณะอะไรบ้างกี่เวทีประมาณนี้นะครับอย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้านี้ขออนุญาตจัดเป็นสิบธรรมดาต่อนะครับผมมีผลงานเพลงนี้แนะนำขึ้นมาด้วยของผลงานเพลงนะครับผมจะจัดให้ในรอบธรรมดานี้เลยครับนะครับผมเอ้าเริ่มต้นกันด้วยรำซิ่งโบรักสีดำจ้ะอ
จัดไล่กันต่อกับผลงานเพลงที่แนะนำกันขึ้นมานะครับผมหน้าด้านน้ำสวนกว่าเอาให้กูเต้นคนเดียวเนี่ยเอาไว้
ไปจ้าเออกูไปคนเดียวก็ได้เฮ้ยขอบคุณด้วยละกันนะครับขอบคุณด้วยนะก็ผ่านพ้นกันไปในรอบบัตรธรรมดาเนาะพี่เนาะขอบคุณด้วยช่วงนี้ก็ให้น้องๆรำพักเหนื่อยสักครู่รับผมก็จบกันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับรอบบัตรธรรมดาแต่รอบที่ผ่านมานี้ก็ขอถือว่าเป็นรอบบัตรธรรมดาท้ายๆแล้วกันนะครับท้ายใช่แล้วเพราะว่ารอบหน้าจะมาร่วมสนุกกันโดยไม่เสียบาเซนตัวเพราะว่าเป็นช่วงท้ายของพวกเราแล้วก็จะกลายเป็นรอบเหมาไปใช่แล้วครับผมรอบก็ถือว่าเป็นรอบเหมาแล้วกันเพราะว่าไม่เสียบาดเสียตัวกันแล้วถูกต้องเป็นช่วงท้ายของพวกเราครับสำหรับท่านใดนะครับผมเป็น FC ของน้องๆนางรำทั้งสองคณะนี้ที่ผมจะประกาศนี้นะครับผมยังไงในค่ำคืนพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีนางรำสองคณะสองเวทีเหมือนกันนะครับพรพงษ์เมืองเพชรแล้วก็พิพิธเลยวะ